การที่เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพเป็นผู้ที่ให้อย่างมากมายให้ไม่สิ้นสุดแล้วก็ไม่หวังการตอบแทนใดๆจากการให้แล้วก็พระองค์ได้แสดงหลักฐานการประทานปัจจัยและการให้ของพระองค์จากการที่เราได้ดื่มน้ำนมของแม่เราได้รับอากาศเราได้รับน้ำได้รับอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งให้เราหิวโหยหรือว่าอดตายรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุรอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองเป็นซีรีส์ที่ทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้คนที่สนใจเรื่องของอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับซีรีส์นี้จัดทำขึ้นเพื่อจะให้ผู้คนได้รู้จักอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งแล้วก็การรู้จักพระเจ้าหรือการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ที่ศรัทธาในพระผู้เจ้าการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่หมายถึงการเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีอยู่แต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องรู้จักคุณสมบัติของพระองค์ด้วยทั้งนี้เพื่อให้เราได้เกิดความเชื่อมั่นความสบายใจนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงแนะนำตัวเองว่าพระองค์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทรงเอกะการที่เรารู้จักคุณสมบัติและพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยครับว่าเป็นผู้ที่ทรงเอกะหรือว่าเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเนี่ยมันทำให้เราเคารพพระผู้เป็นเจ้าได้ถูกต้องถูกองค์นะครับคือเราจะได้ไม่ไปกราบไหว้บูชาสักการะวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นๆสเปะสปะโดยที่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์ไหนเป็นผู้ที่ตอบรับคำวิงวอนของเราหรือคำบนบานของเราครับถ้าเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีองค์เดียวนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ประทานทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะกราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวแล้วก็เราจะได้รับคำตอบนะครับจากพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่ตอบสนองคำวิงวอนของเราการที่เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพเป็นผู้ที่ให้อย่างมากมายให้ไม่สิ้นสุดแล้วก็ไม่หวังการตอบแทนใดๆจากการให้แล้วก็พระองค์ได้แสดงหลักฐานการประทานปัจจัยและการให้ของพระองค์จากการที่เราได้ดื่มน้ำนมของแม่เราได้รับอากาศเราได้รับน้ำได้รับอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งให้เราหิวโหยหรือว่าอดตายนะครับสิ่งยืนยันที่ว่าพระองค์เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพนะครับอย่างปรากฏให้เห็นในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานปัจจัยอย่างชีพให้มันแม้ว่ามันจะไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมือไม่มีขาอย่างเรานะครับพระเจ้าก็ประทานปัจจัยอย่างชีพให้มันเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ทิ้งให้เราอดตายหรือทิ้งให้เราหิวโหยแน่ๆเรามีสติปัญญาเรามีแขนมีขาที่ดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่อดตายแน่ๆพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราถ้าหากว่าเราศรัทธาในพระองค์แล้วก็เราทำตามพระองค์นะครับถ้าหากว่าเราศรัทธาว่าอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่นะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราเห็นได้จากการที่พระองค์ได้ทรงสร้างจักรวาลนะครับที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเราก็จะเกิดความนอบน้อมถ่อมตนยิ่งรู้จักอัลลอฮฺว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราก็จะต้องรู้ว่าสถานะของเราเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งถูกสร้างเล็กๆก็ทำให้เราเกิดความนอบน้อมถ่อมตนนะครับเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเฉียบพลันในการลงโทษและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงพลังอำนาจนะครับเราก็จะเกรงกลัวพระองค์นะครับพระองค์แสดงให้เห็นถึงสัญญาณความยิ่งใหญ่พลังอำนาจการตัดสินอันเฉียบขาดของพระองค์จากการที่มีภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าถล่มแผ่นดินทลายนั่นเป็นการแสดงถึงอำนาจของพระองค์เพื่อเป็นการบอกหรือเป็นการเตือนให้มนุษย์ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่พลังอำนาจของพระองค์นะครับนั่นก็ทำให้เราได้มีความเกรงกลัวพระองค์ไม่กล้าจะทำบาปนะครับพระองค์ยังบอกนะครับว่าถ้าหากว่าใครเกรงกลัวอัลลอฮ์พระองค์จะหาทางออกให้และพระองค์จะประทานปัจจัยอย่างชีพให้อย่างที่สู่เจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะนับได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์เรารู้ว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่เสมอ
นะครับเราจะเกรงกลัวพระองค์นะครับเมื่อเราเกรงกลัวพระองค์พระองค์สัญญาแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสัจจะนี่คือคุณสมบัติของพระองค์นะครับเป็นพระนามของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กล้าที่จะทำบาปเราศรัทธาว่าพระสมมาเป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับพระองค์แสดงให้เราเห็นในชั้นฟ้านะครับว่าพระองค์สร้างชั้นฟ้าทั้ง7เอาไว้จะป้องกันดาวตกหรือสะเก็ดดาวไม่ให้พุ่งเข้ามาชนโลกนะครับหรือว่าสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้หรือสร้างมดลูกเอาไว้เพื่อคอยคุ้มครองเราตัวนี้ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์เท่านั้นนะครับที่จะคุ้มครองเราไม่ใช่เครื่องรางของขลังใดๆที่จะคุ้มครองเรานี่คือประโยชน์นะครับของการศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วก็รู้จักพระองค์นะครับว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์ที่พระองค์คอยคุ้มครองคอยประทานปัจจัยอย่างชีพเราอยู่นะครับคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วอินชาอัลเลาะห์วันหน้าเราพบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ